ดูการประชุมสปส.กันต่อนะครับซึ่งประชุมกันทุกๆ2อาทิตย์จะได้ว่าเราเคยคุยมีโฆษกสปส.แป๊บเดียวท่านก็ลาออกไปแล้วนะฮะ7วันไหมประมาณเพราะว่าคุณปีดีออกมาว่าคุณสมิธพนมยงค์ก็ลาออกไปด้วย ตอนนี้ก็เลยทำให้คุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลก็เลยต้องมาแถลงข่าวสปส.ให้ด้วยซึ่งการประชุมสปส.นะครับก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้ต่างชาตินั้นซื้อคอนโดนะครับก็คือให้ต่างชาติเนี่ยนะครับลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยห้ามจำนองโอนภายใน5ปียกเว้นหลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทยไม่น้อยกว่า3ปีก่อนยื่นคำขอเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคนจะซื้อคอนโดต้องมีเกณฑ์ในการอยู่ในประเทศไทยด้วยนะฮะตอนนี้คือความที่อสังหาขายไม่ค่อยได้ใช่อะไรก็ได้ตอนนี้อะไรก็ได้ไม่กลัวเรื่องขายชาติกันแล้วล่ะตอนนี้ขอตอนนี้อะไรก็ได้แล้วแล้วก็มีเรื่องสมาร์ทวีซ่านะคะให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนผู้บริหารผู้ประกอบการวิสาหกิจตามมาตรการของ BOI เนี่ยจะได้วีซ่าพิเศษเรียกว่าสมาร์ทวีซ่าค่ะครับขณะเดียวกันนะครับมาแล้วครับแจกครับสปส.เห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศเพื่อกำลังซื้อกับผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยการเพิ่มเงินให้กับบัตรคนจนครับโดยจะเป็นการเพิ่มวงเงินที่จะเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมใช้งบ 21,000 ล้านบาทจากเดิม200ถึง300บาทใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็โครงการคนละครึ่งกลุ่มเป้าหมาย10ล้านคนกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิ์นะคะ คนสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนก็ลงทะเบียนนะคะ www.คนละครึ่ง.com เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคมร้านค้าที่ร่วมโครงการเนี่ยจะวางเป้าไว้ 100,000 ร้านร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปซึ่งเป็นรายย่อยจะไม่ให้นิติบุคคลเข้าร่วมโครงการไม่ใช่ 7-Eleven ร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์นะฮะสำหรับร้านค้ารายย่อยที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ผ่านเว็บไซต์นี้เหมือนกัน www.คนละครึ่ง.com หรือว่าแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะเริ่มตั้งแต่1ตุลาแล้วโครงการนี้จะใช้เม็ดเงิน 30,000 ล้านบาทก็คือ2โครงการรวมกัน 351,000 ล้านบาทแต่ว่าคนได้บัตรคนจนจะไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้แต่ว่าคนละครึ่งแยกกันไงสรุปว่าคนละครึ่งนี่คือพวกคนชั้นกลางระดับล่างคนชาติที่ใช่มั้ยไม่กำหนดเลยไม่กำหนดใครก็ได้อาจารย์พิษก็ได้คนที่ไม่ใช่คนจนเพราะว่าคนจนมีบัตรคนจนแล้วใช่อันนี้คือคนที่พ้นเกณฑ์คนจนขึ้นมาใช่อันนี้ผมสนใจครึ่งนึงอีกครึ่งนึงผมสนใจว่าร้านค้าซึ่งไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่นั่นเนี่ยเขาจะมีอะไรยืนยันว่าเขาเป็นร้านค้านั่นไงเขาขายของริมถนนตอนเย็นทุกวันเนี่ยก็ทำไม่ได้ดิได้ไงเดี๋ยวสิเขาใช้อะไรล่ะเป็นหลักฐานนะแล้วผมก็ตั้งประกอบป่ะผมไม่รู้ผมอยากรู้ตรงนี้ผมอยากได้รายละเอียดว่าเกิดว่ากลางวันผมไปทำงานปกติในออฟฟิศแล้วเย็นผมมาขายข้าวกล่องขายข้าวกล่องขายข้าวผัดขายไข่เจียวเงี้ยแล้วผมจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอะไรอย่างงี้มั้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนี่ยเขามีบัตรประจำตัวร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเปล่าพี่แขกไม่มีน่าจะต้องมีหลักฐานมันต้องมีอะไรสักอย่างอาจจะมีรูปประกอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเช็คต่อเนี่ยแต่ว่ามันน่าสนใจแหละว่าจะยืนยันยังไงใช่ไม่งั้นผมก็ตามพี่แขกก็เปิดขายของเล็กๆน้อยๆผมก็ซื้อพี่แขกได้หลายวันอย่างเงี้ยการสังคยอมจดบริษัทป่ะไม่ได้จดอย่างเงี้ยขายได้ป่ะการสังคยอมเข้าร่วมไม่ได้จดบริษัทจะจ่ายภาษียังไงไม่ได้จดนิติบุคคลแต่ต้องจ่ายภาษีนะคะมันมีอะไรเป็นจดถ้าไม่ใช่บุคคลที่มีรายได้มันก็ต้องมีทะเบียนการค้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่เป็นจดทะเบียนการค้าแต่ถ้ามันชัดเจนมันใหญ่ไงแต่ว่าการสังคยอมไม่ได้เข็นขายริมถนนไม่ใช่หรอก็ไม่ได้ขายใช่ไหมอันนี้น่าสนใจใช่อยากรู้ว่าต้องแสดงหลักฐานแม้แต่ร้านกาแฟที่อยู่หน้าออฟฟิศเราเนี่ยซูมิเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทนะเขาก็ไม่สามารถที่จะรับเขาเป็นแฟรนไชส์ป่ะไม่มีแฟรนไชส์นี่ถ้าเกิดว่าที่ในร้านในโรงอาหารเราอ่ะก็ต้องรับได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้โรงอาหารอย่างนี้เราต้องให้คนในโรงอาหารวอยซ์ได้รับได้พนักงานวอยซ์ทุกคนเนี่ยไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนจะได้แต่ว่าก็ต้องแย่งกันลงทะเบียนนะคะเพราะว่าให้สิทธิ์แค่10ล้านคนจะผมก็สงสัยว่าใครจะแย่งเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ได้เงินได้เปล่าเหมือนกับไอ้ชิมใช่แล้วบัตรคนจนก็ไม่ได้ไปแล้วคุณต้องมีเงินไปแมทช์อย่าลืมว่าคุณต้องมีเงินสมมติว่าแขกกินก๋วยเตี๋ยว40บาทแขกจ่าย20บาทแล้วรัฐจ่าย20บาทนี่หรอใช่ถึงเรียกว่าคนละครึ่งไงไม่แล้วจ่ายทันทีป่ะหรือว่าได้รีเบิร์สเห็นว่าเงินเข้าวันรุ่งขึ้นมั้งก็รีเบิร์สก็คือต้องจ่ายไปก่อน
ไม่เราจ่ายเท่านี้ไปก่อนเราจ่ายที่20ของเราไปก่อนไงอ๋อแต่ร้านน่ะได้ทีหลังร้านก็เจอระบบเงินหมุนวันเดียววันเดียวใช่แต่ว่ามันก็เจอระบบเงินหมุนเป๋าตังค์อีกนะคงใช้แอปเป๋าตังค์อีกโอ้โหตายงานนี้ ไม่ง่ายนะชีวิตที่จะเอาของจากรัฐบาลนี้รู้สึกลำบากไปหมด คือต้องมีนู่นนี่นั่นตลอดเวลาต้องมีบัตรต้องมีมือถือเราสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยไม่ต้องใช้วิธีเหล่านี้ได้ไหมได้ผมว่ากระตุ้นเน็ตกับกระตุ้นมือถือตลาดเน็ตกับตลาดมือถือต้องโตเพราะถ้าผมเป็นบริษัทหนึ่งใน4ใน5บริษัทนะผมจะโฟกัสเรื่องพวกนี้เลยนะว่าถ้าคุณซื้อโทรศัพท์ของยี่ห้อผมเนี่ยจะเข้าโครงการพวกนี้ง่ายเพราะว่าเราจะพรีอินสตอลให้เราพรีอินสตอลแอปให้เลยแล้วก็ลงให้เสร็จวันที่ลงเครื่องเนี่ยเราจะลงให้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นผมผมจะขายแบบนี้เลยนะแล้วก็มีคนเอาเนี่ยเอาโทรศัพท์ที่เป็น Android แบบว่าราคาไม่สูงมากเนี่ยเริ่มตะเวนขายได้เป็นแสนล้านแบบนี้นะคนก็ต้องคิดอย่างนั้นนะน่าสนเหมือนกันนะนะครับไปดูที่การประชุมสภากันบ้าง นะครับเพื่อที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี64วาระ2และวาระ3นะครับการประชุมก็เริ่มตั้งแต่ช่วง 9:30 ที่ผ่านมาเปิดการอภิปรายโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับก็มีการเรียกร้องให้ประธานนะครับอรุมอร่วยเวลาในการอภิปรายเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ต้องพูดให้ผู้คนละ7นาทีอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ตามข้อบังคับการประชุมนั้นก็ไม่สามารถอภิปรายได้ในกรอบเวลา7นาทีนั่นเป็นเพียงแค่ตกลงไม่ใช่ข้อบังคับการประชุมนะครับค่ะส่วนคุณชวนก็ยืนยันนะคะว่า7นาทีก็พอขอให้ผู้อภิปรายทุกคนใช้ความสามารถในการย่อความฝ่ายค้านก็ไม่ยอมพยายามทักท้วงส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยนะคะจิตชัยนิคมแย้งว่าที่ผ่านมาฝ่ายค้านอนุโลมมามากพอแล้วยืนยันต้องได้มากกว่าคนละ7นาทีอย่าคิดว่ามีเสียงข้างมากจะทำอะไรก็ได้นะครับขณะเดียวกันคุณวัฒนาเมืองสุขในฐานะกรรมาธิการสัดส่วนฝ่ายค้านอภิปรายเสนอตัดงบประมาณร้อยละ10ครับเนื่องจากรายจ่ายประจำสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 2.2 เท่าหากเทียบเพื่อรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1.8 เท่าส่วนการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าอย่างน้อย 300,000 ล้านและปีหน้านะครับปี64ยังไม่เห็นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องมีการคิดว่าเป้าในการเก็บภาษีมันก็ต้องลดลงควรต้องปรับลดงบลงมาลดงบรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกองทัพไทยทหารที่ของเราเนี่ยมีงบมากกว่าประเทศที่เจริญแล้ว3ประเทศรวมกันด้วยนะครับค่ะท่านคุณวิสิทธิ์เตชะธีรวัฒน์นะครับส.ส.เพื่อไทยก็พูดเช่นกันว่าควรตัดงบประมาณอย่างน้อย 10% นะครับคุณวิสารวิสิทธิ์ท่านวิสิทธิ์ตรงวิสิทธิ์ครับเขาบอกว่าเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เคยเปลี่ยนแปลงสนองในความต้องการของส่วนราชการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นการบริหารแบบรัฐราชการและการบริหารงบประมาณไม่สอดคล้องความเป็นจริงนับแต่รัฐประหารปี57สะท้อนว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ทุกปีแต่ก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและยังประสบปัญหาโควิด19กระทบเศรษฐกิจร้ายแรงนะครับต้องเสนอตัดงบประมาณเพราะมีการจัดสรรไม่ถูกที่ถูกทางโดยเฉพาะงบกลาโหมเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธขณะที่งบสาธารณสุขที่จำเป็นนั้นจัดสรรเพียงครึ่งเดียวของกระทรวงกลาโหมทำมาตั้งแต่ปี2559ครับครับแล้วก็มีคุณพิธานะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าเรากำลังเผชิญกับสึนามิเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ากลับมีผู้บริหารไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความยากลำบากของประชาชนนะฮะค่ะแล้วก็บอกว่าประมาณการฐานะการคลังเนี่ยอาจทำให้คลังแตกได้งบประมาณที่ปรับลดลงเหลือ 3.28 ล้านล้านเนี่ยอาจต้องตั้งงบขาดดุลประมาณ 8-9 แสนล้านบาทเป็นการขาดดุลจำนวนมากและต่อเนื่องเราต้องไล่ใช้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงูกินหางซึ่งสร้างข้อจำกัดในการจัดงบประมาณปีต่อๆไปแม้รัฐบาลจะยืนยันว่าฐานะการคลังเข้มแข็งไม่ถังแตกแต่ก็สงสัยว่าทำไมจีนแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ค่ะครับสรุปแล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจหนักนะคะเนี่ยใช่แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วงบตัดเหลือ 3.28 ล้านล้านบาทนะครับก็ลดลงมาอีกนิดนึงแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าการเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าไม่เป็นตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้หนี้สาธารณะเรามีโอกาสชนเพดานทันทีเลยนะครับ เพราะว่าหนี้สาธารณะของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ GDP เราด้วยซึ่งเราหวังว่าต่อปีนี้เราจะติดลบ7หรือ8แล้วปีหน้าเราบวก3 4 5 6นะถ้าไม่บวกขึ้นมาเนี่ยนะไม่อยากจะคิดคือสิ่งที่ผมสังเกตครับผมก็ไม่ได้แบบ
ชำนาญเหมือนอาจารย์วิโรจน์นะแต่ที่สังเกตเนี่ยเหมือนมันมี2แทร็กตอนนี้อันแรกก็คือตั้งแต่ข่าวต้นๆที่เราอ่านเนี่ยคุณประยุทธ์ก็จะยืนยันว่าเราต้องลงทุนระยะยาวซึ่งการลงทุนระยะยาวก็เหมือนกับเป็นการลงทุนอะไรที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวาในรอบนี้หมายความว่าก็ทำของเก่าไปเรื่อยๆโดยมาอ้างอีกตีกินอีกว่าเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องทำไว้ไปในอนาคตกับ2ก็คือไอ้ลดแลกแจกแถมในปัจจุบันเหมือนแบบคือสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือว่าไอ้การลดแลกแจกแถมปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราสามารถมีลมหายใจต่อไปรับช่วงกับไอ้การลงทุนระยะยาวได้ไหมถูกไหมครับแล้ว2เนี่ยการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันมีอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเมกาโปรเจกต์จริงๆซึ่งเราเป็นเหมือนกับเป็นลายเซ็นสำคัญของรัฐบาลนี้มันเหมือนมันเต็มไปด้วยโครงการเยอะแยะนะฮะกระจายไปหมดอ่ะเราสามารถเนมได้ไหมว่าอะไรคือเมกาโปรเจกต์ของรัฐบาลนี้ที่มันจะเราเชื่อว่ามันจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอ่ะสมมติรอบที่แล้วมีรถไฟใช่ไหมฮะรอบนี้คืออะไรเหมือนใครจะทำอะไรก็ทำแต่ไม่ได้เหมือนกับทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าอะไรกันแน่ที่จะทำให้มันจะอาจารย์พี่กระบอกว่าการลงทุนของรัฐบาลถ้าคุณจะมีการลงทุนครั้งใหญ่คุณต้องพาประเทศไปสู่ที่เรียกว่า new S curve ก็คือว่าการวางรากฐานในประเทศก้าวไปสู่อีกสเต็ปนึงอันนี้มันเหมือนแค่ราชการเสนอก็อาจลงไปนี่ไงแล้วก็มีแค่เรื่องของไอ้รายวันนี่ก็ให้เส้นทางรถไฟตีชิงกันไปพัฒนาท่าเรืออย่างเงี้ยอันนี้มันก็ใครๆมีรัฐบาลไหนไม่ทำต้องโดนด่าสิครับแต่รัฐบาลไหนที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราได้มองเห็นว่าทำไมเราต้องทำสิ่งนี้คือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะสมัยพลเอกเปรมอ่ะเขามีประเทศต้องโชติช่วงชัชวาลพอมาอีกยุคนึงก็ต้องเป็นนิกส์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเมกาโปรเจกต์ที่จะเป็นไลเซนเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าคือเราจะเห็นภาพประเทศเราในรูปโฉมใหม่คือแต่ละรัฐบาลน่ะจะต้องมีเมกาโปรเจกต์ที่บอกว่าจบ4ปีเนี่ยเราจะเป็นประเทศไทยโฉมใหม่จบอีก4ปีเราจะเปลี่ยนโฉมไปอีกจุดนึงคือเนี่ยนี่ปีนี้4ปีนี้เสริมจมูกปีหน้าเสริมนม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าหน้าใหม่เลย คือมันต้องเป็นการสัญญกรรมประเทศอ่ะไปสู่ความเป็นมิสยูนิเวิร์สอ่ะพูดให้เข้ากระแสนางงามซึ่งของทักษิณก็เป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าไอ้30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมคะคือมันเป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงสังคมนิยมเป็นกึ่งๆรัฐสวัสดิการซึ่งมันก็ลดปัญหาความยากจนแล้วก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากจริงๆโอทงโอท็อปเนี่ยมันไปเป็นกระบวนการคือของทักษิณเป็นดูอัลแทร็กไงที่บอกว่าเดินฐานรากไปด้วยแล้วก็ระหว่างประเทศก็ลุกที่นะว่ามีทั้ง G2G ต่างยุคทักษิณหมดเลยฉายสร้างสนามบินใหม่ต่างๆจะเอาการบินไทยไปเป็นเวิร์คคลาสของสายการบินแล้วก็พอเป็นคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นไทยแลนด์2020ซึ่งเราก็จะรู้ละโอ้โหนี่อีกสัญญกรรมอีกครั้งหนึ่งนี่ก็รถไฟใช้เราก็ดับเบิ้ลมงกุฎมิสยูนิเวิร์สอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเอ๊ะมันมีนโยบายอะไรคะที่เราจะรู้สึกว่าไทยแลนด์ 4.0 ประเทศเรากำลังจะได้รับการ 4.0 อยู่นะฮะสัญญกรรมเอ้าเดี๋ยวเขาจะผ่านไปแล้วเขาก็เอาออกไปแล้วไงก็จะมีเห็บใจเย็นรอเห็บแป๊บเดี๋ยวรอofficially เป็นรัฐมนตรีเห็บสยามเนี่ยเหรอคือทีนี้พอเรามาดูนโยบายเล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์คือมันไม่เคยมีการบอกวิสัยทัศน์ว่าจบ4ปีของรัฐบาลประยุทธ์นี้ประเทศโฉมหน้าของประเทศไทยใน4ปีข้างหน้าเนี่ยโฉมหน้าของประเทศไทยเป็นอย่างไรและที่สำคัญเราจะถูกเรียกว่าอะไรจากชาวโลกคุณสามารถที่จะทำให้4ปีที่คุณสัญญาเป็นไปได้เขาก็เลือกคุณใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งถูกป่ะแต่เนี่ยเขาก็เลือกไม่ได้อีกเพราะว่าคนประยุทธ์ก็จะไม่เล่นการเมืองอ๋อเหรอฮะเขาจะเคลมว่าเป็นของพลังประชารัฐก็ไม่ได้อีกเพราะว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐใช่ไงมันซับซ้อนสับสนกันไปหมดจนถึงวันนี้ใช่ไหมครับเราก็อยากจะถามทางบ้านเหมือนกันนะครับประกวดเข้ามาสิครับว่าอะไรคือวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ในทางเศรษฐกิจตั้งแต่เป็นมา 6-7 ปีเนี่ยชิงช็อปใช้อะไรไม่ใช่อะไรคนจนอะไรคือวิสัยทัศน์ที่จะพาประเทศไปเป็นอะไรสักอย่างเพราะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าเราต้องพาประเทศเราเนี่ยพ้นจากกับประเทศอันนี้พูดมาคนอื่นเขาก็พูดกันแล้วอะไรคือซึ่ง policy invention ของคุณประยุทธ์ที่ว่าเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายนอกจากเนี่ยนะฮะชิงโชคช็อปใช้ชิม
ชิงโชคชอบใช้ชิงแต่ก็มีถ้าเกิดอาจารย์พิษอ่านตามไลน์ที่สลิมเขาแชร์กันนะเขาจะบอกว่า4ปี5ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ทำอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าไม่ทำอะไรทีนี้หน้าตาของประเทศไทยอ่ะในอีก2ปีข้างหน้าด้วยผลงานของประยุทธ์หน้าตาของประเทศไทยจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเพื่อไทยยุคหนึ่งไหมอันนี้ก็เหมือนกัน4ปีซ่อม4ปีซ่อม4ปีซ่อมอะไรเงี้ย4ปีซ่อมซ่อมไปเรื่อยๆแล้วยิ่งซ่อมยิ่งพังยิ่งซ่อมยิ่งพังอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูท่านผู้ชมให้ความเห็นเข้ามาว่ามีนโยบายอะไรแหละอะไรจะเป็นคำขวัญอ๋อท่านผู้ชมบอกว่าบางทีต้องรอ20ปีเขามียุทธศาสตร์ชาติไงอ๋อประยุทธ์ถ้ากับยุทธศาสตร์ชาติต้องรออีก20ปีคงจะเห็นสงสัยเป็นนโยบายวีลแชร์ค่ะพวก20ปีพวกเรานั่งวีลแชร์จริงๆนั้นน่ะคือหมดประยุทธ์ไปเนี่ยคนไทยนั่งวีลแชร์กันหมดทุกคนแล้วอาจจะมีปัญญาซื้อวีลแชร์มันอาจจะถึงจุดที่จนถึงวันนั้นเราต้องไปตบตีแย่งชิงวีลแชร์กันนะพี่แขกกับผมอ่ะขอใครเร็วกันท่านผู้ชมบอกว่าน้ำท่วมเลี้ยงปลานาแล้งขุดสระท่านผู้ชมบอกปลูกมะนาวมามุ้ยห้องปลาครับไปดูเรื่องของการชุมนุมกันบ้างดีกว่านะครับมีรายงานข่าวจากทางรัฐบาลนะครับว่าทางคุณวิสุนีบุญนาครองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นมีการเชิญหน่วยงานในกำกับของที่ดูแลในทำเนียบรัฐบาลนะครับมาพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจสันติบาลตำรวจนครบาลเข้าร่วมประชุมและรายงานแผนการรับมือผู้ชุมนุมในวันที่19กันยายนนะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีสุรชาติมณีจักรผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3บอกว่าสิ่งที่มีการคุยกันเนี่ยต้องไปสอบถามจากผู้บัญชาการบัญชาของทำเนียบนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้อมูลไปแล้วมันจะผิดพลาดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความลับนี่คือสรุปข่าวแล้วงงสรุปว่าอะไรประชุมแต่ว่าไม่บอกว่าประชุมอะไรก็คือตำรวจเป็นหลักอย่างน้อย2หน่วยนี้คือสันติบาลกับนครบาลใช่ไหมครับมีการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้เขายังไม่ไปไหมล่ะครับวันที่19เขายังไม่ได้ไปทำนี่จะไปรับมืออะไรเขาก็รับมือกันไว้ก่อนแต่ว่าเขาเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่17ก็คือวันพฤหัสค่ะเขาจะให้มีตำรวจประจำทำเนียบ3กองร้อยติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มตามสูงภายในทำเนียบรัฐบาลทุกตึกและนำรถเครื่องปั่นไฟสำรองจำนวน3คันมาประจำการโอ้โหนี่คือกลัวมากกลัวแบบยุคพันธมิตรบุกเนี่ยแหละฮะกลัวเขาผิดตีแบตในทำเนียบทีนี้เขาบอกว่าเมื่อถามว่ามีความเป็นห่วงการชุมนุมในวันที่19เรื่องใดบ้างหากมีการเคลื่อนมาอย่างทำเนียบรัฐบาลนะครับคนตำรวจตรีสุรชาติตอนนี้บอกว่ายังไม่มีข้อห่วงใยเพราะยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าการชุมนุมจะเกิดความรุนแรงครับเบื้องต้นเป็นการคาดการณ์และเตรียมการก็มีอีกคำถามนะครับถามว่าเจ้าหน้าที่มีแผนเตรียมการหากเกิดกรณีความรุนแรงหรือมีมือที่3อย่างไรนะครับพลตำรวจตรีสุรชาติก็กล่าวว่าขออนุญาตไม่ตอบเนื่องจากเป็นแผนในขั้นความลับของการเตรียมการผู้สื่อข่าวถามอีกนี่ไม่หยุดนะครับถามว่าในการประชุมได้หารือเรื่องของมือที่3หรือไม่พลตำรวจตรีสุรชาติก็กล่าวว่าไม่มีวันนี้เพียงแค่ให้หน่วงงานที่จะมาเข้าร่วมและรับผิดชอบได้เข้ามาพูดคุยกันเท่านั้นและเพื่อให้รู้นะครับว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสรุปว่าเราอ่านมาก็คือไม่มีอะไรครับถ้าเกิดผมเป็นพลตำรวจตรีสุรชาตินะครับตั้งแต่ต้นอย่างนั้นว่าไปเป็นความลับเป็นความลับจบเดินหนีไปก่อนก็ได้แต่ว่าทางมีรายงานเข้ามานะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือว่าพีหมอกทั้งหมดนะฮะโดยจะมีการมอนิเตอร์สถานการณ์และบรรยากาศการชุมนุมตลอด24ชั่วโมงนี่ให้พลเอกประวิตรมาดูจอเลยส่วนรองนายกคุณวิษณุเครืองามก็บอกว่าตามพรบการชุมนุมสาธารณะปี58มีมาตรการกำหนดไว้ว่าห้ามผู้ชุมนุมเข้ามาชุมนุมปักหลักในสถานที่หรืออาคารสำคัญโดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาลที่ถือเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินประเทศโดยกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามเข้าใกล้ในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบสถานที่หากฝ่าฝืนถือว่าผิดพรบการชุมนุมสาธารณะทันทีพูดง่ายก็คือขู่ไว้ก่อนเลย อย่าเข้าใกล้ทำเนียบเกินกว่ารัศมี50เมตรนะจ๊ะครับขณะที่คุณอนุชานาคาใส
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่กังวลนะครับต่อการชุมนุมที่จะมายื่นหนังสือหรือมาเข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาลนะครับรวมบอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะมีการลงถนนเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งนิสิตนักเรียนนักศึกษาก็คิดว่าเป็นการทำตามหน้าที่และมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับนะซึ่งนายกก็บอกว่านี่เป็นม็อบนักศึกษาเหมือนลูกหลานจะไม่เข้าไปก้าวล่วงแทรกแซงหรือทำให้เกิดความรุนแรงแต่ต้องระวังมือที่สามนะเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับบอกว่าไม่มีสัญญาณใดๆแตกต่างจากที่นายกเคยพูดไว้ส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเป็นการเรียกร้องในสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมควรเรียกร้องแต่ก็มีคำถามนะครับว่าถามว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาเป็นยังไงนะครับคุณอนุชาก็กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องและคิดตามว่าจะดำเนินการอย่างไรและเป็นเรื่องรัฐสภาที่จะคุยกันโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กลุ่มผู้เรียกร้องต้องการเห็นไปในทิศทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการซึ่งต้องพูดคุยกันในระบอบรัฐสภาว่าจะนำสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรแต่ด้วยเจตนาด้วยเจตจำนงของทุกคนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่ารัฐสภาพร้อมจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งแต่รัฐสภาก็อยากเรียกร้องหากนิสิตนักศึกษาหรือผู้ชุมนุมอยากเห็นประชาธิปไตยก็ให้มาแก้ปัญหาร่วมกันพร้อมเห็นว่าถ้าจะพูดคุยกันแบบลงถนนและเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดก็อาจจะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่นิสิตนักศึกษากำลังเรียกร้องถ้าเอาแต่ลงถนนนะครับคุณโอชาบอกว่าถ้าเอาแต่ลงถนนแล้วเรียกร้องในสิ่งที่ตนต้องการก็ไม่มีอะไรดีขึ้นและปัญหาก็จะไม่จบสิ้นผมหลีกเลี่ยงการลงถนนมาโดยตลอดผมหลีกเลี่ยงการลงถนนมาตลอดและผมพูดได้เต็มปากว่าไม่ใช้วิธีนั้นและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยทั้งที่บางครั้งทั้งผมและฝ่ายการเมืองไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หากรักประชาธิปไตยที่แท้จริงควรให้โอกาสรอจนถึง4ปีแล้วค่อยมาเลือกตั้งใหม่ไม่พอใจก็แก้ไขในสภาไม่ใช่ว่าผมดีเด่นอะไรผมเป็นนักการเมืองธรรมดาคนหนึ่งที่จะทำงานการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะคิดอยู่ในกรอบหรือไม่ถ้าไม่อยู่ในกรอบกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมไม่พอใจก็ต้องลงถนนเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการเมื่อไหร่จะจบสิ้นเมื่อไหร่ลูกหลานไทยจะได้เห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโอ้โหโอ้โหไอ้นี่แบบว่ามาไม่ควรเอาไปพูดมีอำนาจเป็นอย่างนี้นะฮะควรเอาไปพูดตอนไหนนักการเมืองที่มีอำนาจก็เป็นแบบนี้ควรเอาไปพูดตอนเป่านกหวีดควรเอาไปพูดตอนที่มีม็อบเป่านกหวีดอะค่ะว่าทำไมคุณไม่รอตอนคุณเป่านกหวีดทำไมคุณไม่รอ4ปีแล้วตอนคุณเป่านกหวีดเขายุบสภาไม่ต้องรอเขา4ปีด้วยนะเขายุบสภาแล้วทำไมคุณไม่ไปเลือกตั้งสองกุมภาทำไมไม่ให้เลือกตั้งสองกุมภาค่ะทำไมไม่ให้ประชาชนไปตัดสินล่ะว่าเขาอยากได้ใครแล้วในวันนี้นะคะการที่พวกคุณเข้ามาสู่อำนาจการเมืองนั้นน่ะมันไม่ใช่กติกาที่มันถูกต้องมันกติกามันบิดเบี้ยวที่ยุติธรรมต่อผู้แข่งพูดอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกแต่มันน่าสนใจตอนที่ว่าเวลาที่เขาไปเรียกร้องเนี่ยเขากดดันเพื่อให้สภาเขาพวกคุณทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการเพราะเขาเชื่อว่าคุณเป็นตัวแทนพวกเขาไม่ใช่หรอเพราะไม่งั้นเขาคงชุมนุมเรียกร้องยึดทำเนียบแล้วก็ไล่นายกออกแล้วก็จบสิอันนี้เขากดดันทุกอย่างเพื่อให้สภาทำงานตามที่เขาต้องการแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะอาจารย์พิษเขาไม่ได้เรียกร้องว่าประยุทธ์ต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ได้เขาไม่ได้เรียกร้องว่าประยุทธ์จะต้องทำรถไฟความเร็วสูงให้สำเร็จเขาไม่ได้เรียกร้องว่าประยุทธ์จะต้องควักเงินตัวเองมาจ่ายค่าโง่เหมืองไม่ใช่นะเขาไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลหรือประยุทธ์ทำในสิ่งที่ไม่มีความสามารถจะทำเลยสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือช่วยซ่อมกติกาที่มันไม่ยุติธรรมต่อคู่แข่งนั้นทำกติกานั้นให้ยุติธรรมต่อคู่แข่งแล้วยุบสภาแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งใหม่นี่คือสิ่งที่ม็อบบนท้องถนนเขาเรียกร้องใช่ไหมใช่เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรที่ชาตินี้ประยุทธ์ไม่มีวันทำสำเร็จเช่นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคุณได้เรียกร้องสิ่งนั้นเลยอย่าลืมว่าข้อหนึ่งที่เขาออกมาเรียกร้องคือการหยุดคุกคามประชาชนนะหยุดทำได้ทันทีทำได้ทันทีโดยที่ไม่ใช้กระบวนการสภาด้วยคุณทำหรือยังแล้วหลังจากนั้นเขาแค่บอกว่าเราพูดไม่ได้หรอกว่าเราอยากให้ประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่เป็นเราก็ต้องฟังเสียงประชาชนคนอื่นด้วยดังนั้นขออย่างเดียวขอซ่อมกติกาให้เราหน่อยพอซ่อมกติกาให้มันยุติธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วถ้าคน19ล้านคนไปโหวตประยุทธ์มาเป็นนายกเราก็จะรอ4ปีค่ะครับมาดูการรับมือของตำรวจในวันที่19กันยายนนะครับพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงการรับมือการชุมนุมวันที่19กันยายนนี้นะครับว่าตำรวจนั้นมีความพร้อมในการดูแลโดยจะดูแลทั้งกำลังแล้วก็จะใช้แผนกลกฎ52ดูแลความสงบเรียบร้อยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิ์แต่อย่างใดโดยยังไม่สามารถประเมินยอดผู้ชุมนุมได้ตำรวจก็จะมีการพิจารณาจัดวางกำลังตามสัดส่วนของผู้ชุมนุมนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นนะครับผู้ชุมนุมใช้ขอใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุญาตจึงยังไม่ทราบว่าจะชุมนุมที่ใดพื้นที่สนามหลวงมีการขึ้นเป็นโบราณสถานไปแล้วต้องขออนุญาตใช้พื้นที่กับกทม.จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ชุมนุมบริเวณอื่นไม่ว่าจะจัดที่ใดตำรวจก็พร้อมจะดูแลค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้ชุมนุมนะคะทั้งผู้นำแล้วก็ผู้มาร่วมเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคพ.ร.บ.การจราจรพ.ร.บ.การชุมนุมตำรวจมีความห่วงใยหากมีผู้ชุมนุมจำนวนมากล้นออกมานอกพื้นที่มันจะไปกระทบต่อการจราจรอย่าเคลื่อนนะฮะการชุมนุมแบบสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือละเมิดพ.ร.บ.การชุมนุมเช่นอย่าไปอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลเกิดในรัศมี50เมตรเบื้องต้นนะคะการข่าวยังไม่พบเรื่องน่าเป็นห่วงทั้งประยุทธ์นายกแล้วก็ประวิตรรองนายกนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้ความรุนแรงและปฏิบัติกับผู้ชุมนุมเหมือนลูกหลานแขกบอกอย่างนี้ค่ะอย่าปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเหมือนลูกหลานเพราะมีพ่อแม่จำนวนมากทุบตีลูกหลานมันมีพ่อแม่จำนวนมากใช้ความรุนแรงกับลูกหลานดังนั้นนะคะอย่าปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเป็นเหมือนลูกหลานเพราะไม่มีอะไรการันตีว่าพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกหลานของตัวเองอย่างซีวิไลซ์ดังนั้นรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ใช่ใช่ดังนั้นนอกจากจะไม่ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมอย่างลูกหลานแล้วควรจะปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและตามทุกกฎบัตรสหประชาชาติที่พวกคุณไปลงชื่อกันเอาไว้นะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นทั้งปวงอย่าเห็นเขาเป็นลูกหลานค่ะดิฉันกลัวพวกคุณตีลูกตีหลานใช่บางคนมีตีลูกตีหลานล่ามโซ่ลูกก็มีเพราะฉะนั้นปฏิบัติกับผู้ชุมนุมในฐานะเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกทางประชาธิปไตยด้วยนะครับมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าปัจจุบันตอนนี้มันมีการแชร์ข่าวผมก็ยังไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงกลุ่มนักเรียนเลวเขาก็ออกมาพูดว่าเนี่ยคนกลุ่มเขาเองเนี่ยเขาโดนกดดันจากครอบครัวใช่ไม่ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์จะไม่เลี้ยงเรียนเองจะส่งไปเมืองนอกโอ้ยออกมาชุมนุมกันทั้งประเทศเลยทีเนี้ยมีข้อมูลนิดนึงนะครับขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก PPTV นะครับเขาประกาศในรายละเอียดออกมาว่าไอ้แผนกรกฎมันคืออะไรแผนกรกฎ52เนี่ยรับมือผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับตอนนปช.ใช่ไหมนปช.เขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าแผนกรกฎเนี่ยเป็นแผนปฏิบัติการนะครับถูกหยิบยกมาใช้เขาเรียกว่าเป็นแผนปฏิบัติการหลักแนวทางการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตใช้ในการรับมือการชุมนุมก่อความไม่สงบซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำขึ้นในช่วงที่ประเทศเผชิญการชุมนุมจากม็อบสารพัดสี52ก็น่าจะเป็นปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขั้นตอนที่1ก็ทำอะไรนะครับขั้นเตรียมการเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุให้เช็คการข่าวครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินงานด้านการข่าวประสานงานหน่วยข่าวสิ่งที่ต้องทำคืออะไรบ้างเช่นตั้งหน่วยชุดเฉพาะกิจสนับสนุนแผนเตรียมกำลังซักซ้อมการปฏิบัติงานจัดหาอุปกรณ์เตรียมการด้านกำลังบำรุงเตรียมความพร้อมนะครับจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเฉพาะพื้นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ามีการทำงานของสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจติดตามประเมินผลขั้นที่2คือขั้นเผชิญเหตุนะครับในกรณีนี้คือการชุมนุมก็เผชิญการชุมนุมทำอะไรบ้างตำรวจท้องที่ส่งกำลังดูแลหรือระงับเหตุจัดเตรียมบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบนะครับกับประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นให้อยู่ห่างไม่ให้เข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญจัดการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็จะมีหลายเรื่องเช่นต่อรองนะครับจากเบาไปหาหนักสืบสวนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานจัดเก็บภาพและการเคลื่อนไหวนี้เขาก็อ้างแล้วว่าเขาจะมาถ่ายรูปคุณตามแผนเนี่ยนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์พร้อมอัตราโทษกรณียังไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีหรือเป็นการละเมิดเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่สาธารณชนสังคมไม่ใช่มาตรการตามกฎหมายโดยร้องขอต่อศาลมีขั้น3มีสัก4ขั้นนะฮะ3คือเมื่อสถานการณ์วิกฤตและจำเป็นต้องใช้กำลังเข้าคลี่คลายสถานการณ์เมื่อการเจรจาต่อรองหรือปฏิบัติการอื่นไม่เป็นผลสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์พิจารณาสั่งใช้กำลังเข้าแก้ไขสถานการณ์และให้รายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสปกตร.ทันทีกรณีความไม่สงบจากการชุมนุมเรียกร้องเมื่อเกิดการละเมิดกฎหมายและอาจนำไปสู่ความรุนแรงนอกเขตกรุงเทพมหานครอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนกรณีชุมนุมเรียกร้องหากมีการกระทำผิดกฎหมายชัดเจนและผลการกระทำอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือผู้กระทำผิดอาจหลบหนีไปก่อน
ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์พิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นเร่งด่วนแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชานะครับการใช้กำลังมีตามลำดับอะไรบ้างอันนี้ตามลำดับต้องรู้นะครับว่าเขาทำอะไรกับเราหนึ่งแสดงกำลังของตำรวจต้องมาโชว์ก่อนสองใช้คำสั่งเตือนสามใช้มือเปล่าจับกลุ่มสี่ใช้มือเปล่าจับล็อกบังคับอันนี้ไม่ให้จับกลุ่มนะจับล็อกนะครับก็คือล็อกละห้าใช้เครื่องพันธนาการปืนยิงตะข่ายหกใช้คลื่นเสียงเจ็ดใช้น้ำฉีดใช้อุปกรณ์เคมีเช่นแก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทย9ใช้กระบองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ตี10อาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นกระสุนยางนะครับหรืออุปกรณ์ช็อตไฟฟ้าก็ยังมีช็อตไฟฟ้านะฮะนั้นอันนี้คือจะขั้นตอนจากเบาไปหาหนักนะครับคือเขาก็มีอย่างนี้ถ้ายังทำไม่ได้อีกทำยังไงนะครับถ้ายังคลี่คลายสถานการณ์ไม่ได้ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเสนอใช้อำนาจตามพรบรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและมอบหมายให้หน่วยงานอำนาจหน้าที่ก็คือหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นทหารใช่ไหมครับหมายความสเต็ปต่อไปจากกรกฎใช่ไหมครับทีนี้4ครับรอดูว่าจะยังไง4คือการฟื้นฟูมีฟื้นฟูนะฮะแล้ว4แล้วนะก็สถานการณ์คลายสู่ภาวะปกติให้ดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิดจัดหน่วยทำหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของผู้บริหารงานสนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ฟื้นฟูบูรณะทรัพย์สินของทางราชการตกลงฟื้นฟูนี่ฟื้นฟูอะไรผมฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบหรือบูรณะทรัพย์สินนะครับแต่นี่ก็คือทางผู้ชุมนุมเองควรจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็ทางผู้ที่จะ เข้าไปสังเกตการนะครับ10ข้อในเรื่องการใช้กำลังเนี่ยต้องดูนะครับแล้วก็ไอ้การใช้จากเบาไปหาหนักเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนพิจารณาเวลาเกิดสถานการณ์ขึ้นว่าในเมื่อแปลว่าอะไรเตือนแล้วก็เดินเข้าไปจับถ้าเด็กยังเดินต่อก็เดินจับนะฮะถ้าเด็กไม่ให้จับกุมก็จับล็อกเลยล็อกเสร็จยังดื้ออีกก็จับมัดเสร็จก็เอาคลื่นเสียงใส่แล้วก็เอาน้ำฉีดอีกแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาแล้วยังใช้กระบองคือผมไม่เข้าใจว่าใช้แก๊สน้ำตาแล้วอันนี้มันก็แบบที่เขาทำตอนปี52ไงอาจารย์พิษแผนนี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากสาห้าสองมาถึงเป็นกรกฎ52อ่ะมันเป็นเรื่องจากสถานการณ์เบาไปหาหนักจนเกิดเรื่องสี่แยกคอกวัวอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้มันสถานการณ์คือถ้าเราคาดว่าเด็กจะอยู่ในสถานศึกษาคุณทำอย่างนี้ในสถานศึกษาว่าหรือว่าอะไรคือเงื่อนไขไม่ถ้าเกิดในสถานศึกษามันคงไม่ถึงขั้นนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ให้ชุมนุมในสถานที่ไงมันก็เลยผลักออกมาเป็นถนนเพื่อนั้นเนี่ยตำรวจเลยต้องใช้กรกฎ52ในการดูแลการชุมนุมก็ต้องจับตาดูนะครับนะครับก็เห็นว่าพรรคเพื่อไทยก็ไปตั้งศูนย์เขาเรียกว่าสังเกตการจับสังเกตการใช่มีเพื่อไทยไปเห็นว่ามีก้าวไกลก็จะไปเช่นกันนะครับว่าจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่แต่ว่าเอ้าทำไมเรื่องพวกนี้ต้องให้พักแบบนี้ฮะทำไมสำนักงานสิทธิมนุษยชนไม่ออกมาประกาศก่อนจะไปตั้งศูนย์นะฮะแล้วเขาต้องมีไหมแล้วมันน่าประหลาดนะว่าพอบรรดาพักเหล่านี้ไปนะฮะมันก็มีคนคิดว่าเนี่ยพอทั้งพักกอกับพักพอไปพาคนไปหรือเปล่าว่าคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็โพสเฟซบุ๊กที่สมาชิกโพสเองเลยนะคะใช่บอกมีรายงานลับนะฮะว่ามีการจัดหาสสพักกอและพักพอ 5,000 คนนี่นะแต่ละคนก็หาเครือข่ายเข้ามานี่แล้วก็มีเครือข่ายสหพันธ์แรงงานมาหูเนี่ยมีคนนู้นคนนี้จัดนะครับกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนเลวเครือข่ายคนเสื้อแดงนายสนี่ผู้ผ่านการอบรมของพักก้าวไกล4รุ่นประมาณ500คนมีนักศึกษามุสลิมภาคใต้นายวอยผู้สนับสนุนไม่ต้องบอกก็ได้มั้งว่าเขาจะมีเด็กหอพักของธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนี่มหาลัยมหิดลจุฬาเกษตรประมาณ1,000คนนักเรียนอีกโดยวิธีการเคาะประตูแจกคำเชิญชวนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนักเรียนเลวอีก1,000นะครับเครือข่ายรอบเสื้อแดงรอบกรุงเทพผู้ผ่านการอบรมของพรรคก้าวไกล4รุ่นประมาณ500คนทำไมน้อยจังนะฮะไม่แต่เขาคิดว่านี่มีการว่าไปทำนี่เป็นเป้าหมายลวงกองทัพบกเป้าหมายลวงท้ายสุดแล้วจะไปปักหลักที่ลานพระบรมทรงม้าเป็นเป้าหมายจริง คือคุณสมชายครับฮัลโหลฮะอะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะอธิบายอย่างนี้เขามีเงื่อนไขเขาบอกว่า ถ้ารวมได้200,000จะเคลื่อนขบวนบนถนนราชดำเนินไปทำเนียบต้อง200,000เลยเหรอโอ้โหก็
ที่ใช้ตัวเลขกปปสหรือเปล่ากปปสเข้ามาล้านหนึ่งไงวันนั้นน่ะที่เข้ามาจะได้ไหมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เคยมาล้านหนึ่งแล้วไงนี่มาแค่สองแสนผมก็ยังงงพยายามอธิบายว่าถ้านำมวลชนเคลื่อนไปยังลานพระบรมรูปทรงม้าเป้าหมายจริงก็คือกระทำการจุดๆพระบรมรูปทรงม้าเขาจะไปแก้บนหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยว